พระเอกนางเอกไปร่วมยินดีเพื่อนแพทโน้ตแห่แซวมางานแต่งหรือมาเปิดตัวแฟนคลับฟินมากหวานเหมือนแต่งเองคู่พระเอกนางเอกไปร่วมยินดีเพื่อนแพทริเซียโน้ตแห่แซวมางานแต่งหรือมาเปิดตัวควันหลงแต่งนางเอกดังเป็นสะพ้ายหมื่นล้านแพทริเซียกู๊ดกับโน้ตวิเศษฉลองมงคลสมรสหวานชื่นอบอวลไปด้วยความรักท่ามกลางเพื่อนคนบันเทิงพระเอกนางเอกตบเท้ามาร่วมยินดีจำนวนมากหนึ่งในนั้นพระเอกหล่อคนนวัตทายาทอดีตนางเอกหนังอีกหนึ่งเพื่อนร่วมงานเพิ่งมีละครกันไปด้วยปล่อยภาพร่วมงานวิวาแพทกับโน้ตพร้อมอวยพรว่ายินดีกับทั้งคู่มากๆเลยขอให้จับมือกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาดโน้ตนอกจากบรรยากาศในงานยังมีภาพร่วมเฟรมกับนางเอกร่วมช่องอย่างจีน่ายีน่าซาลาสประกบข้างบ่าวสาวด้วยซึ่งแพทเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนะเพื่อนรักกบกอส่วนโน้ตก็คอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณที่มาร่วมงานครับก่อนหนุ่มพลจะปล่อยภาพคู่กับจีน่าจากงานแต่งแพทและโน้ตแบบรัวๆงานนี้คอมเมนต์กันรัวเช่นกันไปงานแต่งเหมือนไปเปิดตัวหรือเปล่าอาทิยังไงคู่นี้ไปงานแต่งเพื่อนยังไงให้ดูหวานเหมือนแต่งเองกรี๊ดแดดแรงมากกบค่ะพลจีน่าเมื่อไหร่จะถึงคิวคู่นี้คะแฟนคลับรออยู่คะเหมาะสมมากปมกอกรี๊ดแดดภาพคู่ที่รอคอยโอ้ยเหมาะสมกันมากเป็นต้นนางเอกสวยกว่ายั่งแฟนแพทลั่นเด็กหนุ่มถ้าเซอร์ไพรส์เลิกเลยเรื่องนี้ไม่มีร้องไห้ระแคะระคายหนุ่มที่คุยอยู่ซุ่มขอแต่งงานถ้าครบปีนางเอกสวยกว่ายั่งแฟนมดดำรู้ลึกยิ่งกว่าแพทลั่นเด็กหนุ่มถ้าเซอร์ไพรส์เลิกกันเลยเรื่องนี้ไม่มีร้องไห้แพทณปภาไปเปิดใจเรื่องราวความรักล่าสุดในรายการแฉเล่าฉายาแพท 8G เหตุจากตำรวจหนุ่มเมื่อปีที่แล้วที่เปิดตัวคืนลอยกระทงวันที่19ตอนทุ่มครึ่งวันที่20ตอน7โมงเช้าปิดเลย6ชั่วโมงผลจากแชมเปญเมาผู้ชายยุลงสตอรี่เลยสิ่งที่ตามมากลายเป็นเราไปเป็นมือที่3ช็อกเลยประกาศตอนเช้าว่าโสดแล้วคนส่งโปรไฟล์ผู้หญิงมาเราจี้ถามเรื่องจริงก็มูฟให้เขาไปเคลียร์ก่อนคบตำรวจหนุ่ม4เดือนสุดท้ายเลิกพอยอกุมภาพันธ์ล่าสุดมีหนุ่มรุ่นน้องคนคุยแพทเล่าจุดเริ่มต้นแนะนำหนุ่มคนนี้ให้น้องดันน้องเราส่งรูปให้พยายามดันน้องมากแต่ผู้ชายกลับจะคุยแต่กับแพทคุยกันมาจะปีแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากแต่คนไม่รู้เพราะฝ่ายชายเด็กฟีลเหมือนน้องทีมงานช่วยตามถ่ายโน่นนี่มดดำและดีจะมาตูมพิธีกรบอกรู้แล้วใครคนที่คอยถ่ายรูปให้แพทโดยมะตูมบอกด้วยว่าเจอที่เวิร์คพอยต์หนุ่มคนนี้รอแพทอยู่หน้าประตูหน้าตาโอเคสุดท้ายหนุ่มวัย22อายุห่าง14ปีกลายเป็นหนุ่มที่คอยซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องไลฟ์ขายของสนิทกับเรสลูกชายคอยดูแลเรสวิ่งเล่นในฮาร์เบอร์แลนด์กับเรสด้วยแม้จะคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างมาเกือบจะปีแถมคอยซัพพอร์ตเรื่องงานทำให้คุยกันมาได้นานขนาดนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายทั้งที่รู้ว่าจุดที่เขายืนอยู่ไม่มั่นคงแพทบอกให้เขาไปหาคนอื่นเสมอแพทติดตรงอายุน้อยกว่าจึงไม่ขอระบุสถานะให้ฝ่ายชายไปมีคนอื่นเลยถ้าต้องการมีตัวตนเมื่อไหร่ออกจากชีวิตแพทได้เลยเพราะแพทมีจุดยืนคอยยอที่เข้ามาแล้วทำให้เราเหนื่อยเสียใจตะขิดตะขวงใจเชิญออกไปก่อนเราไม่มีเราก็ไม่ติดเราคุยว่าอยากคุยกันไปอย่างนี้ก่อนพูดกับเขาเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานถ้าเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่ไม่คุยด้วยเลยนะเพราะแพทไปสืบรู้มาจากคนรอบตัวเขาไปปรึกษาหมดเลยว่าจะขอแต่งงานบอกเลยว่าไม่เอาไม่ได้เราได้ระแคะระคายมาได้ยินมาเหมือนเขามีไอเดียถ้าเขาคุยกับเราจนครบ1ปีจะขอแต่งงานเรื่องมาถึงหูเราก่อนเราพูดเลยเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์สวยอะไรขนาดนั้นแพทไม่มีความคิดเรื่องนี้ก็เกรงใจเขาระดับหนึ่ง
ขาถามเขาอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนี้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่จุดอื่นส่วนที่คุยกันมาได้นานเพราะเขาซัพพอร์ตเรื่องงานไลฟ์ได้อะไรได้ถ้าไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องนี้คิดว่าไม่ยาวแพทบอกเลยปีใหม่ถ้า5 4 3 2เซอร์ไพรส์ก็เลิกเลยรุ่นนี้ไม่มีเสียใจร้องไห้ด้านมดดำเสริมว่าแพทอายุขนาดนี้หมดยุคร้องไห้แล้วเนาะโดนแย่งมาก็เยอะชีวิตเมื่อก่อนแพทตายแล้วอันนี้รู้ยิ่งกว่าโอ้ยเมื่อก่อนเปิดฉากอย่างเร้าใจแฟนหล่อดีไปหมดสักพักหนึ่งเอาอีแพทมึงโดนนางเอกที่สวยกว่ามึงเอาไปแล้วแพทหัวเราะยอมรับใช่ค่ะผ่านมาหมดแล้วบอกอีแพทมึงกลับมาสกอยต่อเถอะโดยแพทสรุปคนนี้ขอดูยาวๆอย่าคาดหวังว่าจะเปิดตัวเขาจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบจริงอย่างที่เขาได้กล่าวหรือเปล่าแต่เขาซัพพอร์ตเราเยอะมีปัญหาอะไรเขาช่วยดูแลทั้งเรื่องลูกเราเรื่องงานเราความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยไปได้เรื่อยๆทำสนั่นโซเชียลปิงปองตัดชุดหรูด้วยมุ้งคัฟเวอร์เป็นชมพู่ลั่นเกลนี่แม่เองลูกเป็นตัวแม่แห่งการคัฟเวอร์แถมมีสกิลการตัดชุดแบบสุดปังจนแฟนๆต้องร้องว้าวสำหรับปิงปองธงชัยทองกันทมยังจำได้ไหมก่อนหน้านี้เคยออกมาคัฟเวอร์เป็นนางเอกสาวใหม่ดาวิกาทำเอาชาวโซเชียลฮือฮายอมใจในความมั่นความสามารถเมื่อไม่นานมานี้ชมพู่อารยาได้จัดเต็มชุดสุดอลังการเพื่อไปงานแต่งแพทริเซียโน้ตวิเศษด้วยชุดเดรสยาวซีทรูสีเขียวอวดความอึ๋งความสวยไปแบบตาแตกในขณะเดียวกันปิงปองได้โพสต์คลิปตัดชุดคัฟเวอร์ตามโดยใช้ผ้าจากมุ้งมาตัดเย็บก่อนที่จะสวมใส่ให้ดูโพสต์ท่าด้วยจริตจักรก้านอินเนอร์10/10เขียนแคปชั่นเกลลูกนี่แม่เองแฟนคลับขำสนั่นไอจีโดยเหล่าโซเชียลต่างบอกกันว่าเธอมันเลิศดอเด็ด 5,555นี่เหมือนตรงไหนโยยเหมือนทุกตรงเลยยะเป๊ะมากกกกอยอมจ้าฝีมือไม่เป็นรองใครยอมใจในความเหมือนไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยข้าชอบความมุ้งพี่ควรเปิดร้านตัดชุดนะชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรจัดงานยิ่งใหญ่คนดังมาเพียบชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมนทาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่คนดังแห่ร่วมงานเพียบวันที่24 ธันวาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18 นาฬิกาของวันที่23 ธันวาคมที่ผ่านมาที่มณฑาทิพย์พอห้องธนกร2จังหวัดอุดรธานีนายพรพิรมพินทปกังหรือไม้พิรมพรนักร้องขวัญใจคนขายแรงงานและคำเอ้ยกางแคนนฤมลเช้าช่องประธานญาติฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างเมวดีพินทปกังหรือเมและสุขเช้าช่องหรือซัมโดยมีคนดังและครูเพลงดังอย่างครูสลาคุณวุฒินายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและแขกเหลือมาร่วมงานจำนวนมากโดยเจ้าบ่าวมาในชุดทักซิโดสีดำส่วนเจ้าสาวมาในชุดเจ้าสาวลูกไม้สีขาวสวยมากโดยในงานแต่งได้เปิด VTR ที่มาที่ไปของทั้งสองคนที่ได้รู้จักกันโดยเจ้าบ่าวบอกว่ารู้จักเมย์ตอนที่มาทำงานที่ร้านอาหารจากนั้นได้ไปงานสังสรรค์กับพี่หย่นก็ได้เจอเมย์อีกต่างคนต่างโสดส่วนเมย์ก็บอกว่าเขามาเล่นๆหรือเปล่านะจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ตัดสินใจแต่งงานกันก่อนพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นบนเวทีงานแต่งงานช้างวันนี้พ่อไม้พิรมพรได้จูงมือเจ้าสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนโตขึ้นเวทีและร้องเพลงบุญพลาพาไปมอบให้กับเจ้าบ่าวน้องซัมโดยเจ้าบ่าวได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าสาวแล้วเดินรับโปรยดอกไม้จากแขกที่มาร่วมงานบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นมีความสุขทั้งงาน
โดยในช่วงพิธีโยนดอกไม้ของบ่าวสาวให้กับสาวโสดและแขกที่มาร่วมงานปรากฏว่าแม่ของน้องซัมเป็นคนรับดอกไม้เอาไว้ได้จนพิธีกรบนเวทีต้องแซวโยนดอกไม้ใหม่อีกครั้งโดยในช่วงเช้าพ่อไม้พิรมพรพร้อมญาติญาติได้ทำพิธีใบสีสู่ขวัญและรับขวัญคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและลูกสาวของไม้อีก2คนที่เดินทางกลับมาจากแคนาดาหลังจากไม่ได้กลับมานาน3ปีโดยน้องสามและน้องเมย์กล่าวดีใจมากๆที่มีวันนี้พวกเราทำงานที่ต่างประเทศนานๆจะได้กลับมาบ้านสักครั้งขอบคุณพ่อไม้และญาติๆทุกคนที่เดินเรื่องจัดงานให้วันนี้โอกาสครั้งหน้าเราจะมาอยู่นานๆขอบคุณพ่อมากๆค่ะชื่นมื่นงานแต่งเมย์ลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมนทาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่ชื่นมื่นงานแต่งเมย์ลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมนทาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่We'll be right back.